คุณกิตติทัศน์สายสามกิตติทัศน์สวัสดีครับอาจารย์เชิญเชิญเชิญอาจารย์ช่วงนี้ทำไมไม่ว่าวันทำงานวันหยุดไปตรงไหนก็เจอแต่รถติดตลอดเลยวันอาทิตย์รถยังติดเลยอาจารย์คุณไปรถอะไรขับรถไปครับอ้าวก็คุณนั่นแหละทำให้มันติดไงเฮ้ยเขาขับกันเยอะแล้วก็คุณด้วยไงอ๋อเหรอเอ้าก็คุณด้วยไงเราก็รถมันติดเพราะคุณไงว่าจะถามนี่ไงเนี่ยคุณไม่ดูตัวคุณน่ะคุณน่ะทำให้รถติดไอ้รถใหม่ที่ออกนั่นแหละนั่นแหละตัวคุณนั่นแหละทำให้รถติดไม่เกี่ยวกับรถใหม่รถใหม่เลยหรอกเหรอเออก็คุณไม่เอารถออกไปมันก็ไม่ติดสิมันลำบากแล้วจ้าไม่เอารถออกไปอ่ะคนอื่นเขาก็เหมือนคุณไงอ๋อคนอื่นเขาก็ลำบากเหมือนคุณไงก็รถติดเพราะคุณไงเราโอ้จ้าอ่ะนี่เหรออ้าวทำไมล่ะไม่ใช่เหรอมันก็ใช่อ่ะจ้ะอ้าวมันใช่แล้วมันใช่แล้วคุณมาถามสาเหตุทำไมล่ะไม่ผมอยากรู้ว่าก็นี่ไงผมบอกคุณไปแล้วว่าไม่ก็ผมบอกคุณไปแล้วว่ามันติดเพราะคุณไงเล่าอ๋อคุณก็จะไปบ่ายเบี่ยงอะไปพูดเรื่องพูดถึงคนอื่นก็คุณนั่นไงโอ้โดนซะแล้วไม่ใช่โดนนี่บางทีเราไม่ฉุกคิดนะครับทุกคนก็คิดเหมือนคุณไงครับกูก็อยู่ไม่ได้กูจะต้องใช้รถก็ออกมาเหมือนกันคิดเหมือนกันก็ต้องเป็นอย่างนี้สิถ้าเกิดทุกคนคิดว่าเอ้ยกูเป็นคนทำให้รถติดงั้นกูไม่ขับรถก่อนเออมันต้องไม่ติดแน่ใช่ไหมเออเริ่มสิพี่ก็ลองดิวันเสาร์ไหนเสาร์อาทิตย์ไหนพี่ไม่ขับรถติไม่ติดเลยเออลองดูเดี๋ยวผมจะบอกให้จริงเดี๋ยวคุณเนี่ยลองนั่งรถเมย์ดูสิไม่ติดเลยเออนะครับขอบพระคุณใช่ไหมรถติดเพราะคุณไม่ใช่เพราะผมไม่ได้ขับรถคุณสุชาติสาย5สุชาติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญต้องสงสัยผมต้องมาสายรถข้างบ้านไปแล้วครับอาจารย์ก็แล้วแต่ก็คือถ้าเกิดตัวเองไม่ได้ขับรถเนี่ยแล้วบ่นว่ารถติดเนี่ยมันยังฟังได้ เออแต่ตัวเองขับรถแล้วบอกว่ารถติดนะมันก็ตัวเองก็ขับรถด้วยก็ต้องติดสิเออต่างคนต่างออกไปธุระอ้าวก็ต่างคนต่างก็ไม่ได้เลยลำบากไปไม่เออภาษีรถคันแรกออกไปด้วยโอ้โหมันจะคันแรกคันหลังเลยไม่รู้อ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณครับก็เขาก็มีตังค์ซื้อเหมือนเราใช่เออทำไมเรามาจำกัดสิทธิ์ก็ได้ไงเพราะเรามีรถป้าเราบอกคนอื่นห้ามซื้อรถไม่แฟร์เว้ย ถูกไหมเออเรามีรถเสร็จแล้วบอกเฮ้ยต่อไปห้ามมีรถนะอ้าว แล้วคุณมาจากไหนแล้วก่อนหน้านี้คุณก็ไม่มีรถอ่ะใช่ๆอย่างนี้มีโอกาสใช้ขนส่งมวลชนบ้างก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่ากันแต่อย่าบ่นคือหมายความว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของรถติดครับเพราะตัวเองเป็นรถคันหนึ่งที่ติดด้วยครับแล้วจะมาบ่นทำไมเออถ้าผมเนี่ยผมบ่นได้เพราะผมไม่ได้นั่งรถเนี่ยครับใช่ไหมครับมีแค่เดียวอาจารย์ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับคุณชัยสาย4คุณชัยครับคุณชัยครับสวัสดีครับอาจารย์เชิญอาจารย์ผมเสาร์อาทิตย์ไม่ติดเลยเสาร์อาทิตย์ไม่ติดเลยใช่ไม่ได้เอาออกไปก็ใช่ไหมไม่ออกไปก็ไม่ติดไม่ติดเลยอาจารย์อยู่บ้านสบายเลยเออใช่ต้องฝึกอยู่บ้านกันบ้างใช่ไหมเออมันต้องฝึกติดอยู่แล้วไม่คือมันต้องฝึกนะบางคนไม่ได้ติดไม่ติดบ้านต้องฝึกเหมือนกับฝึกให้เด็กเดินนี่แหละยิ่งเสาที่ตามห้างนะอย่าเข้าไปเลยอาจารย์เออนั่นแหละถ้าเรารู้เราก็ไม่ไปใช่เออโอ้ยขยักไม่ขยื่นแล้วเออผมไม่บ่นอ่ะรถติดเนี่ยผมไม่บ่นที่ผมเดือดร้อนคือปวดท้องฉี่โอ้โหเออถ้านั่นมันติดกันนานๆมันปวดท้องฉี่เดือดร้อนอ่ะตรงนั้นอ่ะนั้นแต่ไม่เคยบ่นรถติดนะเหมือนแล้วยิ่งถึงใจปั๊มอาจารย์ยิ่งทรมานกว่าเดิมอีกเหมือนมันรู้ตัวเอออ่ะไม่มีอะไรอาจารย์ได้ครับขอบพระคุณ